ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้ทั่วหนังรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวแปลกๆมากมายเกี่ยวกับโลกของภาพยนตร์นั่นเองซึ่งรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมได้รู้แล้วจะต้องถึงกับร้องขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยจริงดิแล้ววันนี้นะคะแอมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับภาพยนตร์สุดเครียดแสนกดดันกับภาพยนตร์เรื่อง The Mist นั่นเองค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นการดัดแปลงเรื่องสั้นสุดร้อนของเจ้าพ่อวรรณกรรมสยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงนั่นเองโดยเวอร์ชั่นของภาพยนตร์นั้นก็ได้ผู้กำกับอย่างแฟงดาลาบอนที่เคยฝากผลงานอันเรื่องชื่อไว้กับภาพยนตร์เรื่องชอว์แชงก์รีเดมชั่นมาเป็นผู้กำกับซึ่งผู้กำกับคนเก่งของเราคนนี้เองก็สามารถทำภาพยนตร์ออกมาได้โดนใจสตีเฟนคิงของเรามากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะฉากหนึ่งที่ทำเอาเจ้าของบทประพันธ์เองถึงกับอึ้งไปเลย huh? ซึ่งเหตุผลที่ทำให้สตีเฟนคิงถึงกับอึ้งนั้นล่ะก็นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วฉากจบของหนังเรื่อง The Mist ในเวอร์ชันหนังสือของสตีเฟนคิงนั้นไม่ได้จบตามที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในภาพยนตร์นะคะเพราะจริงๆแล้วฉากจบของหนังสือของไอเฮียสตีเฟนคิงนั้นคิดตอนจบไม่ออกแกเลยเขียนให้ผู้รอดชีวิตทั้ง5ขับรถไปเรื่อยๆและเจอสัตว์ประหลาดทำให้ตัวเอกหยิบปืนขึ้นมาแต่ดันมีลูกกระสุนอยู่แค่4นัดแล้วเนื้อเรื่องก็จบเอาซะดื้อแต่พอผู้กำกับอย่างแฟงดาลาบอนมากำกับทั้งทีแกเลยรู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่อ่ะแกเลยเปลี่ยนตอนจบใหม่ซึ่งตอนจบนั้นก็คือตอนจบที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในภาพยนตร์นั่นเองค่ะแถมเจ้าของบทประพันธ์อย่างสตีเฟนคิงพอได้เห็นฉากจบแบบนี้แกก็เลยกรี๊ดค่ะเพราะว่าแกชอบฉากจบแบบนี้มากๆเฮ้ยจริงนี่ตอนนี้แอมเองก็ชักจะเดาไม่ออกสิค่ะว่าระหว่างสตีเฟนคิงกับผู้กำกับแฟรงค์ดาลาบอนใครกันแน่ที่ใจร้ายกว่ากันแต่ไม่ว่าจะใจร้ายยังไงนะคะตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าหดหู่ดิ้นโล่เลยทีเดียวละค่ะแต่ถ้าเป็นแอมเองนะคะแอมจะไม่ยอมให้พระเอกของแอมเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องที่โหดร้ายแบบนี้อย่างแน่นอนแต่แอมจะแต่งตอนจบประมาณแบบว่าให้พระเอกของแอมเนี่ยจู่ๆก็ปวดเล็บขึ้นมา oh, แล้วก็ no. แล้วก็จบอะค่ะงงว่าทำไมปวดและขบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะสิคะแอมอยากให้มันจบแบบนี้มันดูตีก็เหมือนกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่เราได้ดูแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันได้รางวัลนี่ยังไงอะแล้ววันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วครั้งหน้ารายการความรู้ท่วมหนังจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้อึ้งจนสมองพลั้งพลูอีกแล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องติดตามชมกันให้ดีนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมถ้าได้รับรู้แล้วรับรองเลยค่ะว่าจะต้องพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงดิแล้ววันนี้แอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ